2 3 9 Variety สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ซีก็จะพามาดูเครื่องสีข้าวประจำบ้านของเรานะคะเนื่องจากว่าที่บ้านของแม่ซีนะคะปลูกข้าวปลอดสารพิษนะคะเอาไว้ทานเองนะคะฉะนั้นเราก็เลยมีเครื่องสีข้าวนะคะที่บ้านด้วยถามว่าคุ้มไหมกับการลงทุนเครื่องนี้จะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่านี่ก็หลายปีแล้วนะคะเครื่องก็ยังใช้งานดีอยู่นะคะแม่ซีซื้อเครื่องนี้มาแค่เท่าไหร่อ่ะ 8,900 บาทอะค่ะแล้วก็สีข้าวออกมาได้ดีทีเดียวค่ะก็ใช้มาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ข้าวที่เราสีกินเองอ่ะมันก็ปลอดภัยกว่านะคะปลอดภัยกว่าข้าวที่เราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจากว่าเราไม่ได้ผสมเขาเรียกกันเลยนะสารเคมีเช่นพวกสารกันมอดหรือนู่นนี่นั่นนะคะฉะนั้นบ้านเราก็นิยมนะคะนิยมที่จะสีข้าวทานกันเองนะคะข้าวปลอดสารพิษค่ะแม่ซีจำได้นะคะว่าหลายประมาณหลายปีที่แล้วค่ะกว่าตอนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสีข้าวเนี้ยนะคะเนื่องจากว่าราคาข้าวเปลือกอะถูกมากชนิดที่ว่าเขาขายกันเกวียนละหรือตันละประมาณ 6,000 กว่าบาททีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าสู้อย่างนี้นะคะเราลองสีข้าวขายเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ตังค์ดีกว่าเอาข้าวไปขายตามเขาเรียกอะไรนะลงรับซื้ออีกเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านแม่ซีก็จะมีคุณแม่เขาก็จะมีร้านมีหน้าร้านสำหรับขายข้าวด้วยข้าวที่นำมาสีขายส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็เราก็เลยตั้งแต่นั้นมาเราก็สีกินเองด้วยนะคะบางส่วนเราก็สีขายแต่ช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นมาส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ขายนะคะเราก็จะสีไว้กินอย่างเดียวค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ